ไก่ปิ้งอะไรนะที่ดังที่สุดในโลกหอมด้วยที่แผงก็รู้ดิหนุ่ม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 แผงก็หนุ่มแผง1,200ฟองแม่หนูคำนวณเลยตอนนี้นะทุกคนเราถึงแล้วค่ะไข่ปิ้งอะไรนะที่ดังที่สุดในโลกเขาเขียนว่าไข่ปิ้งที่ดังที่สุดในโลกไข่ปิ้งหลากสีอยู่จังหวัดนครปฐมคือแบบมารอบคนนั่งกินเยอะมากอ่ะได้ฟิลมากทุกคนอากาศหนาวๆตอนนี้นั่งกินแบบไข่ปิ้งร้อนๆอ่ะก็นั่งสดถึงมามานั่งสดหมดปลาจีแผงรู้ดิเนาะขายดีนะนี่ดูดูแผงดูไข่ไก่มานั่งตรงนี้ดูแผงไข่เต็มอยู่เลยยอดสันนากินในสีเขียวสีชมพูสีเหลืองโอ้น่ากินสีม่วงก็มีนะคะสีม่วงนี่ไงเจ้าดังไข่เจ้าดังไข่หลัก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 สีดูอันนี้สุกยังนี่พ่อค้าจ๋าอันนี้สุกไหมคะไข่เยอะมากทุกคนดูเป็นแผงตั้งเรียงไปเลยนะอันนี้ระดับอะไรเนี่ยระดับ3เราทุกระดับเลยนะแม่เนาะเออเราอยากรู้ว่าระดับไหนแบบอร่อยอะไรเงี้ยเออแล้วเราจะมาชิมก่อนนี่ไงอ่ะครับปรุงเลยนี่ระดับ2นะดีละร้อนเลยอ่ะนี่ไงระดับ1ของยายนี่หมายเลข1นี่อู้เฮ้ยเป็นไหนเอ๊ะระดับ2ร้อนอ่ะเดี๋ยวปรุงก่อนร้อนครับแรกใส่พริกไทยก่อนได้ชอบขอให้เป็นอันดับหนึ่งพอละเดี๋ยวจะเป็นแซ่บให้หลากสีหอมด้วยระดับ5อันนี้ระดับ3เหลือระดับ4 4อร่อยมั้ยลูกอันนี้ระดับ5อันนี้ระดับ3อันนี้ระดับ3อ่ะนี่ระดับ6นี่6สุกมากชอบคือของใครของใครก็ได้กินเลยลูกของเราสั่งมานี่แหละอร่อยเดี๋ยวลูกค้าเขาคนเยอะเลยเดี๋ยวมาอากาศหนาวๆอย่างนี้ด้วยสดชื่นมากเลยอาชนกันคนละชนกันเจ็ดนะคะเจ็ดโอ้อันนี้ระดับ3เป็นยางมะตูมจริงมีระดับความสุขนะมีชื่อไข่ลวกไข่วุ้นไข่ตะนีไข่มะตูมไข่เกือบสุกกับไข่สุก1 2 3 4 5และ6นั่นแหละนะคือเราไม่เคยมาเราไม่รู้ว่าไข่มีกี่แบบมีชื่อแบบเรียกประมาณไหนไงก็สัมผัสไข่ด้วยมือนะคะเนี่ยเอามือจับมือคำรู้เลยว่าระดับไม่ระดับไหนป๊าดเซียนแมนปวดเซียนอ่ะดูแผงก็รู้ดินู่นแผงเค้านู่นไข่40แผงโอ้40แผง 1,200 ฟองแม่หนูคำนวณเลยก็10แผง300ใช่ไหมมันมี30ใช่พันกว่าพันตัวหน่วยแล้วคนก็มากินเลยๆแต่ก็รสจัดอร่อยนะคือเราเหมือนเราได้ฟิลแบบกินไข่หลายๆแบบหลายๆรสชาติหลายๆฟิลลิ่งมีแบบระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5ระดับ6ส่วนตัวฟ้าชอบระดับ3 2กับ3เพราะชอบ2กับ3แม่ชอบอะไรระดับ1เนาะระดับ1เหมือนไข่ลวกเลยอ๋อแม่ชอบ1เพราะชอบ2กับ3ระดับ1เหมือนไข่ลวกเลยแล้วชอบระดับไหนคะ100พอดีค่ะได้เงินไปจ่ายคุณพี่เขาแล้วจ่ายพี่เขานะคะอันนี้จากพ่อค้า
ขอบคุณนะคะไม่ได้คุยเลยเออว่าจะมาคุยสัมภาษณ์ด้วยสักหน่อยไม่ได้มาจะได้รักนะแล้วนะสิคนที่สามยิ่งบัตรได้จ้ะนี่นะสุรินทร์โอ้ยบัตรสุรินทร์นะคะมาขายไก่ปิ้งในกรุงเทพค่ะสำหรับชิมมี่กับแม่ดาไปก่อนนะขอลามากินก่อนนี่เยอะเลยสั่งมาทั้งเยอะมาทั้งเนี่ยขอลืมกับขอจะไงที่ไว้ด้วยนะคะบ๊ายบายพออืมที่ประมาณ 5:00 นแล้วแม่ลูกค้าแบบลูกค้าพี่ทอเยอะมากนะคะไม่ขาดสายอ่ะคือสมคำล่ำลือดูดิขายเยอะมากสมคำล่ำลือจริงๆก็ตาได้มากินครั้งนี้ครั้งแรกนะไข่ปิ้งที่ดังที่สุดในโลกครั้งแรกอร่อยมากคอนเฟิร์ม